ื่องจากวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2559เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สรรพสิทธิผสม PGF ได้จัดทำบุญร่วมกับชมรมจริยธรรมโดยได้มีการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานว่า100วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้จึงได้จัดงานตามที่ได้ตั้งปณิธานร่วมกันไว้ในงานสถานีอำเภอวารินชำราบอำเภอม่วง30อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอสำโรงที่ได้ร่วมกันพัฒนาให้ตนเองเป็นเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทั้งหมดที่เข้าร่วมในงานผมตื่นตันทั้งผมสอนพร่ำบอกและก็สอนผู้คนของเราทั้งในประเทศและทั่วโลกนะครับท่านบอกมาหลายเรื่องราวก็คือท่านเองทรงด้วยพระสิทธิราชธรรมดำเนินการอยู่มาใช้ในโรงพยาบาลของเราเป็นต้นแบบมันอาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากแต่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการเกื้อกูลให้ผู้คนของเราที่มีความตั้งใจทันดีได้มีงานลูกจะคิดอย่างพอเพียงจากวันนี้ลูกจะทำอย่างพอเพียงดังพ่อสอนลูกจะนำครับสำหรับข้าวนะครับข้าวสารนะครับด้านในยังมีนะครับด้านในยังมีท่านเข้าไปด้านในนะครับข้างในก็มีข้าวสีเหลืองข้าวเหนียวทางเดสลีนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับดีนะครับวันนี้เครือข่ายเรามาหลายเจ้านะครับหลายเจ้านะครับ6อำเภอดังที่นำเรียนไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ขายพืชผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นพืชผักเห็ดปูก็มีนะครับผักต่างมีกล้วยมีมะยงมีกินข้าวเหนียวนะครับนะครับที่แจกนะครับกล้วยกล้วยนี้หยิบได้เลยนะครับกล้วยหยิบได้เลยใช่ไหมพี่สาวหยิบได้เลยนะครับคนละลูกนะครับหยิบได้เลยกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ของเราด้วยนะครับส้มตำนะครับประมาณตำนะครับส้มตำใส่ขนมจีนก็มีนะครับผักผักนะครับวันนี้นะครับปกติจัดตะวันขายเท่าไหร่ครับ20วันนี้ขาย10บาทนะครับแต่ตอน20ขาย10บาทนะครับดูกันไปนะครับข้าวสารนะครับก็จะมีห